ว่าจากการเฝ้าติดตามนะครับก็ยังมีความสบายใจว่าเขื่อนหลักๆนะครับยังมีพื้นที่ในการรีเซิร์ฟน้ำหรือสำรองน้ำได้อีกประมาณเฉลี่ย 20% นะครับแต่แน่นอนครับภาวะการท่วมหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่าตอนนี้ทางผู้ประกอบการก็มีประสบการณ์โดยเฉพาะนิคมที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยท่วมมาก่อนเนี่ยขณะนี้มีการเตรียมตัวอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของตัวพวกกระสอบทรายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ระบบการเตรียมตัวกันเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็หวังว่านะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องเฝ้าติดตามเฝ้าระวังดูนะครับก็คาดว่าไม่น่านะครับที่จะเป็นเหมือนกับปี54แต่จะมีท่วมเป็นบางท้องที่บางพื้นที่แต่ว่าสำคัญคือท่วมแล้วต้องรีบทำให้ระดับน้ำลดลงให้เร็วที่สุดอันนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องอยู่เรื่องของการบริหารจัดการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเราได้มีการแสดงถึงความห่วงใยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะที่มีผลกระทบถูกเศรษฐกิจว่าในภาคต่างๆเป็นอย่างไรบ้างพูดถึงเรื่องภาคเกษตรนะก็ผลกระทบอันนั้นก็คงจะเฉพาะในเกี่ยวกับเรื่องการปลูกข้าวนาปีนะครับส่วนพืชเกษตรตัวอื่นเนี่ยก็ยังโชคดีที่เรามีการเก็บเกี่ยวไปก่อนนะก็เข้าใจว่าผลกระทบนะคงจะไม่หนักมากเกินไปส่วนภาคอุตสาหกรรมนะครับผู้ประกอบการก็ยังคิดว่าทางนิคมอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็พวกโรงงานต่างๆก็ยังสามารถที่จะรับมือได้นะครับในขณะนี้ส่วนการคาดการเกี่ยวกับความเสียหายของน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าคงจะประมาณ5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะครับหวังว่าอย่างที่บอกครับคงไม่อยากให้อยู่นานมาแล้วก็ไปเร็วๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับผลกระทบมากก็คงเป็นเหมือนกับทั่วไปทุกๆปีที่เผชิญต้องเรียนนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์อย่างเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างช่วงนี้เราเป็นลานิโน่ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวก็มีน้ำท่วมแล้วหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นนิดนึงกลางๆแล้วก็ไปสู่เอานิโยอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องแห้งแล้งมันจะสลับกันไปสลับกันมาซึ่งผมว่าอันนี้ทุกท่านก็มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังโชคดีนะครับตะกี้เราได้คุยกันบอกว่าข้าวนาปีอย่างที่ท่านประธานสนั่นพูดนะครับเก็บเกี่ยวไปส่วนใหญ่ละตอนที่เหลือเนี่ยความเสียหายก็ไม่มากนะครับก็คงคิดว่าคงไม่เสียหายเยอะนะครับอันนี้หวังว่านะครับแล้วถ้าเกิดมีเนี่ยก็คงเป็นหน้าที่ที่ภาครัฐจะต้องหาแพ็กเกจหรือว่าหาเงินทุนเนี่ยมาช่วยสนับสนุนต่อไปครับทางภาคธนาคารเองเนี่ยโดยได้ทำงานร่วมมือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดนะครับก็ดูแลกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมาโดยตลอดไม่ว่าจากภัยโควิดหรือภัยเศรษฐกิจอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยนอกจากในส่วนที่ทางภาครัฐบาลดูแลแล้วเนี่ยทางธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ก็คงจะดูลูกหนี้เป็นรายๆไปนะครับก็เราก็คงดูความลำบากต่างๆเรื่องนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยต้องเรียนไว้นิดนึงว่าจากประมาณการที่ได้คุยกันในที่ประชุมเนี่ยในเรื่องของน้ำผลกระทบในเรื่องของความเสียหายเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบสูงมากเหมือนปี54นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวที่ยังถือว่าเป็นข่าวดีในระดับหนึ่งนะครับ